ที่ตัวเลขเงินเฟ้อในอังกฤษกันก่อนนะครับหลังจากที่ผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาฐานในการคำนวณราคาสินค้าและบริการปี2563ค่อนข้างต่ำนะครับท้ายที่สุดตัวเลขเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนของอังกฤษก็พุ่งสูงทะลุ2ไปแล้วครับเรื่องนี้ทางการของอังกฤษนะครับโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษ ได้เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น2.5สูงที่สุดในรอบเกือบ3ปีครับหลังจากที่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็แตะ2.1สูงกว่ากรอบเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางอังกฤษตั้งเอาไว้นะครับ2นี่ถือว่าทะลุเป้า2เดือนติดแล้วนะครับโดยปัจจัยที่ทำให้เงินเฟ้ออังกฤษเพิ่มขึ้นก็มาจากการผ่อนคลายมาตรการในการล็อกดาวน์ทั่วประเทศระดับราคาสินค้าและบริการอย่างอาหารเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้นครับเสื้อผ้ารองเท้าปีที่ผ่านมาราคาก็ค่อนข้างต่ําพอมาปีนี้เอากลับมาคํานวณมันก็เลยเพิ่มสูงขึ้นนะครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์สำนักงานสถิติของอังกฤษยังบอกว่าราคารถมือสองในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันผู้บริโภคหันมาซื้อรถมือสองแทนครับเพราะว่าตอนนี้รถมือหนึ่งค่อนข้างขาดเนื่องจากปัญหาเซมิคอนดักเตอร์ผลิตไม่ทันนะครับรถใหม่ก็ส่งมอบช้าเปลี่ยนรถคันใหม่ก็เลยไปซื้อรถมือสอง ขณะที่นักวิจัยจากทาง ONS นะครับบอกว่าการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ก็มาจากฐานปีก่อนที่ค่อนข้างต่ำราคาอาหารกับรถยนต์มือสองที่เพิ่มขึ้นและยังมีปัจจัยเรื่องสินค้าพลังงานอย่างราคาน้ำมันแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นปัจจัยชั่วคราวครับอัตรางเงินเฟอ้อล่าสุดของทางอังกฤษ2.5%นี้นะครับถือว่าเป็นการเพิ่มแรงกดดันไปที่ธนาคารกลางอังกฤษในการปรับพิจารณาดอกเบี้ยนโยบายอาจจะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่นะครับก็ต้องไปดูเพราะว่าก่อนหน้านี้คณะกรรมร การนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษก็ยังบอกอยู่เลยนะครับว่าเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นเป็นภาวะชั่วคราวเท่านั้นแต่ถ้าเงินเฟอ้อตัวเลขพุ่งสูงแรงขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะต้องขยับแล้วล่ะครับสำหรับมาตรการทางการเงินครับคุณชวิรัตครับค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบ และถ้าท่านต้องการติดตามคอนเทนต์แบบสดๆเข้าไปดูได้เลยครับที่ Facebook TNN Live หรือสามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ที่ลิงก์วิดีโอด้านล่างนี้เลยครับ